เกมการแข่งขันเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งของซัปโปโรในชุดขาวนะครับบอลมาสั้นๆที่ชนาทิพย์เล่นกับอาราโนอาราโนสั้นไปไหมยังแก้ได้ครับธานากะให้มาอาราโนเกี่ยวไม่ติดชนาทิพย์ได้บอลเปิดบอลออกมาทางซ้ายที่ลูคัสฟูกุมาริเปิดโด่งเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดมาบอลออกมาทางด้านซ้ายยังยิงไม่ได้ครับอาเบะคืนกลับมาก็ไม่มีอะไรฟูกุมาริให้บอลมาโอ้แล้วลูกนี้ครับชนาทิพย์โดนทำฟาวล์จังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวล์ครับผู้เล่น FC โตเกียวเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้กระชากไปนะครับโดนตัดฟาวล์ลูกนี้ได้ฟาวล์ครับเอาครับซัปโปโรลูคัสจี้เข้าไปรับให้มาที่ชนาทิพย์แปะคืนลูคัสอาราโนเปลี่ยนแกนออกไปทางขวาคาเนโกะแปะกลับมาโคมาอิจับบอลแล้วลั่นครับลูกนี้โดนดักโดยอาราโนเอาครับพาบอลจี้เข้ามาแล้วก็คล้องมาโดนสกัดผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับอาราโนให้มาที่ชนาทิพย์โอ้แปะคืนลูกนี้ต้องแก้ใหม่ครับทาคามิเนะชนาทิพย์เปิดลูกนี้ไม่ผ่านเลือกให้ชนาทิพย์แม่มันไปไม่ได้ต้องให้มาที่ฟุกุมะริยอดขึ้นมาใจกับลูคัสมานิดเดียวครับโดนผัวพันลูคัสแปะจังหวะเดียวสวยแต่ว่าโดนดึงครับมองไกลคาเนโกะแม่ไปชนาทิพย์จะเข้าไปไม่ให้ลูคัสเข้าช่องมาไม่ได้ลูคัสยังได้อยู่ลูคัสพยายามจะไม่ได้อีกแล้วครับแต่ยังมีตัวรองชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์เสียบอลไปเปิดขึ้นไปบ้างครับอาเบะบอลหลุดขึ้นไปแล้วครับทางด้านซ้ายเอาละครับจังหวะนี้นากาอิหลุดมาแล้วบรรจงยิงเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับนากาอิยิงประตูให้กับ FC โตเกียวขึ้นนำในนาทีที่21ครับเกิดขึ้นหรือเปล่าชนาทิพย์ยังฝืนเล่นได้ชนาทิพย์แหวกมาโอ้ยแล้วก็โดนเตะด้านหลังครับได้ฟาวกำลังจะเปิดนะครับวันนี้ก็โดนประกบติดเลยนะครับสำหรับชนาทิพย์สงกระสินดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเจอเดียโกลิเวล่าเข้าจากข้างหลังครับฮาเนโกเปิดมาลูคัสมงตั้งมาแล้วลูกนี้โอ้โหกวาดมาไม่ทันครับโอ้โหมิยาซาวะทาคามิเนะมงมาโคมิชนาทิพย์ตะวัดไปพื้นที่ว่างบอลขึ้นมาทางด้านขวายังทันครับคาเนโกใช้เข้าสายก่อนแล้วเปิดยอดโด่งๆมาลูคัสอาลัชนาทิพย์สงกระสินลงไปนอนต้องดูกันว่าจะมีอาการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าครับโอ้ยกล้ามเนื้อก่อนหน้านี้ก็เจ้าตัวก็เคยมีปัญหาเรื่องของอาการกล้ามเนื้อตึงนะครับโชคร้ายจริงๆครับวันนี้วิ่งไป3กิโลแล้วสปินไป2ครั้งครับแล้วเกิดน่าจะเป็นอาการเดิมนะครับครับกล้ามเนื้อตึงอีกแล้วครับมันก็เหมือนกับจะเป็นอาการเรื้อรังแล้วน่าเสียดายครับวันนี้ลงเล่นไป30นาทีส่วนกล้องจับมาครับชนาทิพย์โอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับส่วนข้างๆนี่ตองกวินนะครับก็ให้กำลังใจรุ่นน้องอยู่ด้วยครับ